ามข้ามสโมสรไลออนนครหลวงกรุงเทพก่อตั้งเมื่อ19มีนาคม1967โดยมีหม่อมเจ้าอัชวดิษฐ์ดิษฐุลทรงเป็นองค์ประธานในพิธีสถาปนาสโมสรนายกสโมสรท่านแรกและเป็นนายกสโมสรก่อตั้งคือไลออนสงศักดิ์ตรีรนัตกุลเป็นสโมสรไลออนอันดับที่6ของประเทศไทยเป็นสโมสรไลออนอันดับแรกของภาค310มีสมาชิกสโมสรได้รับเกียรติรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการไลออนสากลภาค310และภาค310รวม7ท่านได้รับเกียรติรับเลือกตั้งเป็นประธานสภาผู้ว่าการภาครวม310ประเทศไทย4ท่านได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้56ปีนับจากพุทธศักราช2510ถึง2566มากกว่า500โครงการมูลค่ารวมกันมากกว่า100ล้านบาทปัจจุบันมีสมาชิก45คนประกอบด้วยข้าราชการบำนาญนักธุรกิจเจ้าของสถานประกอบการหลากหลายอาชีพนักวิชาการ55บวก1ปีสโมสรไลออนนครหลวงกรุงเทพราชสีที่มุ่งมั่นยืนหยัดอยู่ที่ตนเพื่อผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมสโมสรไลออนนครหลวงเมื่อเริ่มก่อตั้งมีสมาชิก30คนไปร่วมการประชุมประจำเดือนประมาณ 20-25 คนใช้โรงแรมมโนราที่ถนนสุรวงศ์เป็นสถานที่ในการประชุมสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจและดนตรีเช่นไลออนร้อยธวัชชัยบุญคุณเจ้าของโรงแรมมโนราไลออนปัญจการจนกสุดเจ้าของห้างปีไทยอาทิธรรมลู่เหรียญทองและอื่นๆไลออนมาถึงทุกวันนี้ไลออนแมนรักศรีกราดนไลออนกวีอังสวานนท์ไลออนพลทวีศักดิ์ทวีสิงห์ไลออนนนท์บูรณสมภพผู้ออกแบบสถานทูตไทยในกัมพูชาทั้ง4ท่านร่วมเล่นดนตรีในวงอสวรรณสุขนอกจากนี้ยังมีไลออนไผ่บุญลือสุวัตไลออนชวาลสุทธิวรวงศ์เจ้าของผลิตภัณฑ์ตัดไฟเซฟทีทัศน์ไลออนชัยวัฒน์มหัฒนาพาณิชย์นักธุรกิจหนุ่มเป็นสโมสรที่มีการพัฒนาความรู้เสริมประสบการณ์สร้างแนวคิดเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจส่งเสริมความสัมพันธ์แก่สมาชิกโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้มากประสบการณ์บรรยายพิเศษในการประชุมประจำเดือนทุกวันอังคารแรกของเดือนได้เคยเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีหลายท่านเป็นวิทยากรเช่นพลเอกชวลิตดวงใจยุทธนายสมัครสุนทรเวชอดีตรองนายกรัฐมนตรีเช่นนายบุญชูโรจนสีได้เชิญนางสาวไทยหลายท่านร่วมการประชุมและงานกิจกรรมต่างๆของสโมสรรวมทั้งได้เชิญนางงามจักรวาลปี1967 Miss Civil Lucis ออกไปเยี่ยมและร่วมประชุมสโมสรกิจกรรมเด่นของสโมสรโครงการให้ทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและมอบเงินแก่ผู้สูงอายุในชุมชนต่างจังหวัดเช่นสิงห์บุรีหนองทองโครงการสร้างบ้านให้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยที่จังหวัดสระแก้วโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการมอบรถเข็นโครงการสนับสนุนการผลิตฐานเทียมโครงการอื่นๆเช่นสนับสนุนมูลนิธิไลออนสากลโคร
ครงการ Set First โครงการนี้โพสต์การส่งเสริมฝึกอาชีพเอกลักษณ์เด่นของสโมสรความมุ่งมั่นมั่นคงในการอุทิศตนเพื่อผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมของกรรมการบริหารและมวลสมาชิกอดีตนายกสโมสรทุกท่านเป็นสมาชิกสโมสรที่เข้มแข็งในการร่วมกิจกรรมต่างๆนอกจากการร่วมการประชุมสมาชิกประจำเดือนอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีการประชุมกรรมการบริหารสโมสรเพื่ออัตราเฉลี่ยของการประชุมประจำเดือนของสมาชิกมากกว่า 65% กรรมการบริหารและสมาชิกทุกสมัยมองผลงานและกิจกรรมในอดีต56ปีด้วยความภาคภูมิใจมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่ากรรมการบริหารและสมาชิกรุ่นใหม่จะสานต่ออุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสต่อไปอย่างต่อเนื่องยาวนานสืบไปและตลอดไปจากความมุ่งมั่นตั้งใจรวมตัวกันเป็นสมาชิกสโมสรในยุคเริ่มต้นปี2510ตราบจนวันนี้ปี2566เป็นเวลา56ปีปฏิฐานความมุ่งมั่นในการทำคุณประโยชน์ต่อผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างแนบแน่นอยู่ในปฏิฐานและจิตวิญญาณของสมาชิกทุกคนอย่างเต็มเปี่ยมและตลอดไปเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นแรกของสโมสรไลออนคอนหลวงกรุงเทพตั้งแต่ปี2510ซึ่งเป็นปีก่อตั้งสโมสรเป็นบุคคลสำคัญและก็เป็นบุคคลตัวอย่างขององค์การไลออนไม่เฉพาะแต่สโมสรไลออนเท่านั้นท่านยังเป็นบุคคลตัวอย่างขององค์การไลออนภาค 310D ภาครวม310ประเทศไทยและไลออนสากลท่านเป็นบุคคลที่มีความจริงใจยึดมั่นในปณิธานของไลออนนั่นคือ We Serveเพราะนอกจากจะเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์และเวลาส่วนตัวเพื่อทำกิจกรรมของไลออนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและรวมทั้งพื้นที่ต่างจังหวัดต่างๆที่ท่านเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมของสโมสรไลออนรวมทั้งได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยเช่นการประชุมโอซิลและการประชุมใหญ่ของไลออนสากลในต่างประเทศตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกไลออนเชวัฒน์มหัฒนาพาณิชย์นอกจากจะดำรงตำแหน่งสำคัญในวงการไลออนเช่นเป็นผู้ว่าการไลออนสากลท่านแรกของภาค 310D เป็นประธานสภาผู้ว่าการไลออนสากลรวม310ประเทศไทยและอื่นๆและยังเป็นผู้ที่เปรียบปณิธานคุณภาพของการเป็นไลออนของการเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของวงการไลออนจนเป็นที่ยอมรับนับถือนอกจากการได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เกิดมาเพื่อการเป็นไลออนแล้วยังกล่าวได้ว่าไลออนชัยวัฒน์มหัฒนาพาณิชย์เป็นผู้มีลมหายใจเข้าออกเป็นไลออนด้วยสโมสรไลออนนครหลวงจึงมีความภาคภูมิใจมีความยินดีที่จะประกาศยกย่องไลออนชัยวัฒน์มหัฒนาพาณิชย์เป็นไลออนอาวุโสเกียรติยศณบัดนี้ครับขอบคุณท่านหน่อยครับบูรณะสมภพเป็นสมาชิกสโมสรไลออนนครหลวงรุ่นแรกๆนับแต่การก่อตั้งสโมสรในปีพ.ศ. 2510จนถึงปัจจุบันและเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการภาค 310D เมื่อปีบริหาร2531ถึง2532ตลอดระยะเวลากว่า52ปีของการเป็นสมาชิกไลออนของไลออนนนท์มีความเชื่อมั่นในปณิธานของความเป็นไลออน We Serve ที่มุ่งทำคุณประโยชน์ต่อผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้ร่วมและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของสโมสรของภาคและของภาครวม310ประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องได้ฟื้นฟูกิจกรรมการประมูลแบบไลออน
ซึ่งไลออนอาวุโสท่านหนึ่งได้คิดค้นขึ้นมาเป็นการประมูลสิ่งของต่างๆที่เน้นความสนุกสนานเป็นหลักไม่ได้มุ่งเน้นการประมูลที่ให้ราคาประมูลสูงเพื่อแข่งขันความประทับใจของสมาชิกสโมสรก็คือต่อไลออนนนท์บูรณสมภพคือการเป็นผู้ฟังที่ดีและมักเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมไลออนนนท์บูรณสมภพเป็นสมาชิกไลออนอาวุโสในสโมสรแต่ยังมีสุขภาพที่ดียังคงมีปณิธานและความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสโมสรและของภาคสามในศูนย์ดีอย่างสม่ำเสมอเช่นการไปทำกิจกรรมในต่างจังหวัดการไปร่วมประชุมใหญ่ของภาคและของสากลในต่างประเทศการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสโมสรหากมีภารกิจติดธุระร่วมประชุมไม่ได้ก็จะลาประชุมต่อนายกสโมสรโดยไม่ถูกตัวว่าเป็นสมาชิกอาวุโสไลออนนนท์จึงเป็นที่รักเคารพนับถือของสมาชิกชาวไลออนนครหลวงทั้งสโมสรในภาคและภาครวม3ในสุดประเทศไทยสโมสรไลออนนครกรุงเทพจึงมีความภาคภูมิใจและมีความยินดีที่จะประกาศยกย่องไลออนนนท์บูรณสมภพว่าเป็นไลออนอาวุโสเกียรติยศครับสมาชิกสโมสรไลออนนครหลวงกรุงเทพ40ปีเป็นผู้มีส่วนร่วมมากในการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสโมสรเช่นเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มด้านการจัดกิจกรรมวิชาการและความรู้ในการประชุมประจำเดือนของสโมสรเช่นการเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธในสมัครชุนทรเวชและอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายบุญชูรจนะเสถียรอาจารย์และนักธุรกิจเป็นพยากรณ์นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากรการค้าระหว่างประเทศโลจิสติกเคยเป็นประธานภูมิภาค1ภาค310ดีเป็นพยากรณ์พิเศษให้แก่สโมสรไลออนและเป็นพยากรณ์พิเศษให้แก่ภาค310ดีในหลายหัวข้อเป็นนักเขียนบทความด้านการบริหารงานให้แก่วารสารเสียงสิงโตหลายปีติดต่อกันมีส่วนร่วมได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมของสโมสรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นพิธีกรสมัครเล่นให้แก่สโมสรในงานกิจกรรมต่างๆเคยเป็นประธานจัดงานครบรอบ30ปี35ปีของสโมสรและเป็นประธานคณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือครบรอบ50บวก1และ55บวก1ปีตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกสโมสรไลออนสายยางจันทิภาควงศ์ได้เสียสละในด้านต่างๆในการร่วมทำกิจกรรมตามปณิธานของสโมสรไลออนสากลอย่างเต็มเปี่ยมเป็นสโมสรไลออนนครหลวงกรุงเทพจึงมีความยินดีและภาคภูมิใจในการประกาศยกย่องไลออนสายันจันทิภาควงศ์ว่าเป็นไลออนผู้ทรงคุณค่าของสโมสรไลออนนครหลวงกรุงเทพบริษัทเดลี่ฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนมและอาหารกระป๋องต่างๆเลดี้ปฏิมาเป็นเลดี้ของไลออนบรวัตรปฏิมาวิรุฒซึ่งเป็นสมาชิกไลออนอาวุโสของสโมสรของเราและจากเราไปเมื่อ4ปีก่อนเลดี้ปฏิมาวิรุฒได้ร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรไลออนนครหลวงกรุงเทพมากมายหลายกิจกรรมและดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้แก่การบริจาคเงินสดสิ่งของซึ่งหากเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมแล้วเลดี้ปฏิมาก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความเต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมของสโมสรไลออนนครหลวงเป็นประจำเสมอมาสโมสรไลออนนครหลวงกรุงเทพจึงขอขอบคุณเลดี้ปฏิมาวิรุฒไว้เป็นอย่างยิ่งณโอกาสนี้ครับ